็นคนในวงการบันเทิงอีกหนึ่งคนค่ะที่ติดเชื้อโควิด -19 แล้วเข้ารับการรักษานอนโรงพยาบาลได้สักพักใหญ่สำหรับสาวกัจจังค่ะล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์อินสตาแกรมอัปเดตผลการรักษาโดยตอนนี้ค่ะผลตรวจของสาวกัจจังหายเป็นปกติแล้วซึ่งเจ้าตัวตั้งใจว่าจะกักตัวที่บ้าน14วันเพื่อความปลอดภัยของคนรอบข้างนอกจากนี้สาวกัจจังค่ะยังได้แชร์ประสบการณ์การรักษาตัวตลอดระยะเวลา12วันรวมถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโดยบอกว่าตนเองได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วคุณหมอและพยาบาลดูแลดีมากโดยตนเองค่ะมีเชื้อตั้งแต่วันที่6เมษายนออกจากโรงพยาบาลวันนี้ค่ะก็14วันแต่ได้ห้องพักรักษาตัวหลังจากตรวจพบเชื้อได้3วันและอยู่โรงพยาบาล12วันค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 90,000 กว่าบาทซึ่งมีหลายคนถามกันมาเยอะค่ะพร้อมกันนี้สาวกัจจังยังได้อัพคลิปแจ้งรายละเอียดเพื่อเป็นข้อมูลให้กับหลายๆคนอีกด้วยค่ะคิดเลยว่าในชีวิตนี้จะได้ทำนะแต่ว่าเนื่องจากว่าวันนี้วันที่7นะคะกระจังเพิ่งได้ข่าวช่วงประมาณตอนเที่ยงครึ่งจากทางโรงพยาบาลรามคำแหงนะคะว่าผลของกระจังเนี่ยผลตรวจเนี่ยเป็นบวกนะคะเนื่องจากว่าเมื่อวานตอนที่กระจังอยู่ที่ออฟฟิศแล้วก็ตอนตื่นเช้ามานะคะรู้สึกว่ามีอาการเจ็บคอแล้วก็เห็นในไลน์กลุ่มแชทของเพื่อนๆแล้วก็เห็นไทม์ไลน์ของหลายๆคนอะมีคนติดโควิดค่อนข้างเยอะมากนะคะได้ไป drive through ตรวจที่โรงพยาบาลรามคำแหงก็คือเป็นการนั่งรถแล้วก็เปิดกระจกเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด -19 นะคะซึ่งเขาบอกว่าผลเนี่ยจะได้ประมาณ 6-8 ชั่วโมงแต่ว่าคือจริงๆอ่ะผลนะมันควรจะได้แบบไม่เกินตี 3 ตี 4 ประมาณเนี่ยกระจังก็นั่งรอผลจนแบบตี 3 ตี 4 เลยนะคือแบบทนรอมากแต่ว่าผลก็ยังไม่มานะคะจนง่วงนอนไปก่อนก็นอนพอนอนเนี่ยตอนเช้าเนี่ยแบบน่าจะ 6-7 โมงเนี่ยค่ะก็เริ่มมีอาการนอนไม่หลับเพราะว่าตัวเนี่ยรู้สึกว่าหนาวมากแต่ว่าผิวหนังอะคือมันร้อนแต่ว่าตัวเราเองอะหนาวนะคะแบบขนลุกอะไรแบบนี้นะก็เลยเริ่มมีความวิตกกังวลแล้วว่าเฮ้ยมันดูเป็นอาการที่แบบเริ่มเข้าข่ายเป็นโควิดแล้วเพราะว่าวันที่6เนี่ยเรามีอาการไอมีเสมหะใช่ไหมคะแล้ววันเนี้ยเราก็เริ่มมีอาการแบบเหมือนคนเป็นไข้สักประมาณ 2-3 ชั่วโมงทางโรงพยาบาลก็โทรกลับมาว่าสรุปผลกระจังอะเป็นบวกก็คือติดเชื้อโควิดนะคะแล้วก็ทางโรงพยาบาลอะอยากให้กระจังเตรียมแบบของใช้หรือว่ายาที่กระจังอะต้องรับประทานเป็นประจำอะเก็บเตรียมแพ็คใส่กระเป๋าไว้เลยแล้วเดี๋ยวทางโรงพยาบาลเนี่ยจะมารับไป ก็ตอนวันนี้นะคะก็รู้สึกว่าตอนเช้าเนี่ยจะหนักก็คือจะเป็นไข้และมีการไอแต่ว่าตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าประกอบร่างได้ดีขึ้นสามารถอาบน้ำได้แล้วแล้วก็มีเพื่อนหลายๆคนนะคะที่ตอนนี้คือต้องบอกว่าคนในวงการเป็นกันเยอะมากแล้วก่อนหน้านี้ก็มีแบบเพื่อนที่รู้จักที่เขาเป็นแล้วเขาก็หายเองด้วยเป็นช่วงที่แบบโรงพยาบาลเต็มแล้วเขากักตัวอยู่บ้านแล้วเขาก็หายเองหลายๆคนก็บอกว่าจริงๆมันไม่ได้มียาแต่ว่ามันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะเพราะว่าด้วยอายุเราอะไรเงี้ยอาจจะยังไม่น่ากลัวเท่าผู้สูงอายุนะคะก็ตัวกระซังเองก็ไม่มั่นใจว่าเจอร์นี่เนี้ยจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าก็อยากจะมาอัดบล็อกให้ทุกคนได้ดูแล้วก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าการเป็นโควิด -19 ในครั้งนี้นะคะเราจะรักษาเราจะผ่านพ้นกันไปยังไงนะมีวันที่8นะคะเวลา 10:50 ก็ยังอยู่ที่ห้องนะคะก็คือผ่านมาตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยก็คือทางโรงพยาบาลโทรมาหาประมาณ 2-3 ครั้งว่าจะแบบมารับเข้าไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ดูว่าเราจะได้คิวจากโรงพยาบาลไหนเพราะเหมือนช่วงเนี้ยคนติดเยอะแล้วก็โรงพยาบาลทุกที่แบบแทบทุกที่ก็คือเต็มนะคะแล้วก็ไม่ได้คำตอบอะไรใดๆเลยเมื่อวานก็เหมือนเดิมนะคะตอนนี้ก็ยังหนาวอยู่นิดนึงก็คนเนี้ยขนลุกก็จะแบบอารมณ์แบบมีไข้นะคะขนลุกหนาวๆแล้วก็เจ็บคอแล้วก็บางช่วงจะปวดหัวมากเรื่องของท้องเสียก็จังยังไม่มีเรื่องของเจ็บคอยังเจ็บอยู่นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยก็มีนานะคะเอาอาหารมาให้ก็ฝากรปภ.นะคะของที่ตึกมาแขวนให้หน้าห้องเพราะว่าเราออกไปไหนไม่ได้ไงเราควรจะกักตัวอยู่ข้างในเนาะซึ่งตอนนี้ก็เดี๋ยวจะพร้อมนอนใหม่ละจะงีบบนโซฟานะคะจะไม่ได้เข้าห้องเพ
ว่าเผื่อเดี๋ยวจะมีโรงพยาบาลมารับพอดีทางประกันเขาประสานงานให้อยู่นะคะแล้วก็ทางผู้จัดการประสานงานให้อยู่ส่วนนี้ได้วิดีโอคอลกับน้องกับเพื่อนกับใครหลายๆคนนะคะหลายๆคนก็ไม่มีอาการใดๆเลยแต่สำหรับกระจังก็จะรู้สึกว่าก็จะมีอาการนะคะเพราะว่ามันปวดหัวอารมณ์แบบปวดหัวหนักมากแล้วก็ยังมีอาการเป็นไข้อยู่ก็เดี๋ยวถ้าได้โรงพยาบาลหรืออะไรยังไงเดี๋ยวมาเปลี่ยนอีกทีนึงตอนนี้ก็ขอตัวเป็นนีดก่อนหลังจากทานโจ๊กไปเรียบร้อยแล้วนะคะนาซื้อมาให้ก็ได้ทานยาแก้ไอไปด้วยเพราะว่านาซื้อมาให้แล้วก็เดี๋ยวจะทานพารานะคะโอเคค่ะเพิ่มเติมนะคะก็คือจะมีการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อด้วยเป็นบางช่วงอยู่ดีมันจะรู้สึกแบบแขนขาหรืออะไรมันจะแบบจี๊ดขึ้นมามันจะกระตุกแล้วมันจะรู้สึกแบบเมื่อยมากกับเมื่อยตัวมากเมื่อยแบบคือต้องการนวดอย่างรุนแรงเนี่ยแต่มันก็นวดไม่ได้อยู่แล้วถูกต้องไหมเพราะว่าเรามีเชื้ออยู่แล้วใครมานวดให้เราไม่ได้อยู่แล้วแต่แบบอาการคือแบบเหมือนนอนหลับแบบตื่นคือมันเมื่อยมากๆแบบเมื่อยสุดๆไปเลยอ่ะก็เป็นอีกอาการหนึ่งนะคะที่อาจารย์พบเจอได้โรงพยาบาลแล้วนะคะทุกคนขอบคุณที่ช่วยเหลือนะคะตอนนี้นะคะทุกคนกระจังก็ได้ย้ายมาโรงพยาบาลสักทีหนึ่งนะคะซึ่งห้องที่มาอยู่ตอนเนี้ยมันจะเป็นแบบห้องเดียวจริงๆแล้วโควิด19อ่ะมันยังไม่ได้มียารักษาที่แบบต้องคอยมาฉีดยาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือพูดง่ายๆว่าเหมือนเราแค่มากักตัวในห้องที่เป็นห้องเดียวนะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะมาตรวจพวกความดันอะไรแบบนี้เป็นต้นคือหลักๆเลยอะจากที่คุยมานะคะก็คือทางโรงพยาบาลนะให้แอดไลน์ส่วนตัวแล้วก็อาจจะมีคุณหมอโทรมาเช็คอาการว่าเรามีไข้ไหมเราปวดหัวไหมปวดตัวไหมอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆกระจังมีทุกอาการดังกล่าวเลยแล้วก็คือเขาก็อาจจะให้ยาแบบจ่ายยาเหมือนที่แบบคนปกติกักตัวเขากินกันอย่างเช่นแบบอาจจะทานพาราหรือว่ายาแก้เจ็บคอหรืออะไรต่างๆประมาณนี้นะโดยหลักๆแต่ว่าเราอยู่ที่โรงพยาบาลก็แบบเพื่อความสบายใจด้วยแล้วก็จะได้กักตัวด้วยอยู่ใกล้คุณหมอด้วยนะคะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะจะมีคนไข้ไม่ใช่ดิมีเพื่อนมาเยี่ยมคนไข้ด้วยนะคะนี่ค่ะสวัสดีค่ะผู้มาเยี่ยมเรานะคะในตอนที่เรากำลังจะรับประทานอาหารก็คืออย่างที่บอกคือเราไม่ได้ใส่น้ำเกลือไม่ได้ใส่อะไรเลยเหมือนแค่มาย้ายที่กักตัวเนาะเราก็เมากับเพื่อนอย่างปกตินะคะแล้วก็อาหารที่กระจังสั่งมาก็เรียนสั่งเป็นอาหารร้อนเพราะว่ามีคนแนะนำมาเป็นคนไทยนะคะที่แบบรักษาตัวในอเมริกาแล้วก็มีเพื่อนหลายคนที่เขาเคยรักษาตัวเองกักตัวอยู่บ้านแล้วก็หายกันเนาะก็แนะนำให้กินเป็นนี่เป็นแบบพวกซุปร้อนๆนะคะแล้วก็พวกยำที่มีหอมแดงเยอะๆเนี่ยให้อัดไปเลยแล้วก็มีอะไรไหมคะคุณเมาก็ฟ้าทลายโจรเขาก็มาช่วยนะฟ้าทลายโจรน้ำขิงอะไรเงี้ยเนาะไวรัสก็รักษาตามอาการโอเคทุกคนเดี๋ยวไปทานข้าวกันก่อนนะคะเจอกันตอนนี้ 5:30 ค่ะหลับไปแล้วมากตั้งแต่หลังจากที่กินมื้อกลางวันตอนนี้อาการก็คือจริงๆจะรู้เพราะว่าปวดฉี่มากแต่ว่าอาการคือหนักมากคือมันปวดกระบอกตาแบบไม่อยากจะเปิดตาเลยมันปวดแบบปวดตรงเบ้าตาเนี่ยหัวก็แบบรู้สึกหนักปวดหนักๆนะคะก็คือมันปวดฉี่มากเพราะว่าอากาศก็คือจะมีการคอแห้งแล้วก็ต้องดื่มน้ำตลอดเวลาด้วยวันนี้ฉีดไปน่าจะประมาณ5 รอบ 5 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 รอบ อะไรนะคะนี่ถ่ายไหมคะถ่ายนี่รอบหนึ่งค่ะรอบหนึ่งแล้วน้ำจะได้เลยจ้ะอันนี้คือร้อยเส้นเฉยๆค่ะให้น้ำเกลือไปเลียงเส้นไม่งั้นเดี๋ยวน้ำเกลือมันจะก่อนแต่ไม่ต้องใส่แบบน้ำเกลือยาวๆแบบปกติใช่ไหมคะอ๋อ
วันนี้วันที่11เมษายนแล้วค่ะตื่นสายนิดนึงจะมาอัปเดตอาการเพราะว่าจะอัพล็อกแค่คร่าวๆประมาณนี้ก่อนเพื่ออยากอัปเดตอาการนะคะเพราะว่ามีคนถามเยอะมากโอ๊ยพูดแล้วจะไอ มีคนถามเยอะมากว่าอาการนะคะเป็นยังไงนะคะหลังจากที่ติดโควิดก็คือในช่วงประมาณ 2-3 วันแรกเนี่ยจะรู้สึกหนาวตอนกลางคืนเนาะอย่างที่เราได้ถ่ายบล็อกกันไปนะคะแล้วก็อย่างเมื่อวานเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนจะแบบอาการหายหนาวอะเริ่มอาการหนาวเริ่มไม่มีแล้วก็คือไม่ใช่ไม่มีคือหายหนาวแล้วเลยอะคือตอนนอนนอนได้ปกติแล้วก็อาการปวดหัวหายแล้ววันนี้มานะคะก็นอนได้ปกติเหมือนเดิมอาการปวดหัวคือหายคือตอนนี้เหมือนไม่มีอาการอะไรเลยอาการเพลียก็ไม่มีอาการเดียวที่มีอยู่ก็คือเหมือนแค่มีไอมีเสมหะเท่านั้นนะคะแล้วก็ไม่ได้ไอถี่บ่อยขนาดนั้นคืออาการตอนนี้เหมือนจะแบบเป็นปกติเลยแล้วก็คุณหมอนะคะเพิ่งให้ผลเอ็กซเรย์ปอดที่เราเอ็กซเรย์วันแรกมานะคะให้มาเมื่อเช้าเดี๋ยวมาแกะดูพร้อมกันไม่มีอะไรดีก็คือปอดแบบโอเคนะคะแบบขึ้นมาโนหมดเลยก็คือไม่ได้เจออาการใดๆก็พูดง่ายๆว่าปกติมากก็ถือว่าโชคดีนะคะเมื่อวานได้คุยกับคุณหมอด้วยคุณหมอก็บอกว่าในวัยแบบของกระจ่างอะถ้าไม่ใช่วัยกลางคนขึ้นไปอะส่วนมากอาการก็คือจะเหมือนกระจ่างหมดเลยก็คืออาการจะเป็นแบบปกติดีนะคะส่วนตัวกระจ่างก็ไม่ได้ท้องเสียด้วยจะมีถ่ายเหมือนท้องเสียแค่ครั้ง2ครั้งตั้งแต่อยู่มา 4-5 วันตั้งแต่เป็นมาค่ะแล้วก็อาการคือเหมือนแบบรักษาตามอาการจริงๆอ่ะหายได้ด้วยตัวเองแต่ว่าแค่เชื้อมันอาจจะอยู่นานหน่อยแล้วมันไม่ได้มีวัคซีนเหมือนพวกไข้หวัดใหญ่อะไรเงี้ยที่แบบมันจะหายได้ใน 2-3 วันนะมันก็เหมือนแบบเลี้ยงไข้กันไปในระยะเวลาหน่อยแต่ว่าถ้าโดยสถิติส่วนใหญ่แล้วก็คือไม่ได้อันตรายอย่างที่คิดนะคะรักษาหายได้คือไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนไม่ระวังตัวทุกคนต้องระวังตัวอยู่แล้วนั่นแน่นอนแต่ว่าไม่อยากให้ทุกคนอ่ะแพนิคหรือตื่นตระหนกจนเกินไปคือบางคนอ่ะแบบแพนิคจนแบบคือกลัวจะเป็นจะตายอะไรเงี้ยก็จะว่ามันจะยิ่งแย่คือถ้าเราเป็นแล้วเราก็อย่าตกใจแล้วก็รักษาตามอาการนะคะใจเย็นๆนะก็อาจารย์เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะตอนนี้คนติดเชื้อเยอะมากเลยก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะยังไงแล้วก็มียาสมุนไพรบ้านเราเยอะแยะมากเลยนะแบบที่เราสามารถทานเพื่อแบบสร้างภูมิคุ้มกันได้นะคะลองไป Google แล้วก็หาสมุนไพรดังกล่าวกินกันหน่อยก็ได้นะคะช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้อยู่บ้านแล้วก็กักตัวกันเนาะเพราะว่าเชื้อระบาดแรงมากๆนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่เดี๋ยวก็จะไปกินข้าวกินยาก่อนได้ไหมคะ